จับอะไรได้ใกล้ๆมือนี่จับมาหมดเอออยากจะเปิดมากเลยแต่เปิดไม่ได้เนาะลุงเนาะเปิดยังไงนะเปิดให้ไหมมันเปิดยังไงแกะยังไงยังไงเปิดยังไงเอาไว้ก่อนหยิบทุกอันที่อยู่ใกล้ๆอึ๊บแล้วก็สงสัยทุกอย่างที่หยิบมันมีอะไรเออมาอีกแล้วมาเออมันหนหวยเนี่ยดิโอ้ยหนหวยมันเปิดบ่ได้เนาะเปิดจังไหนล่ะแกะน้องกระต่ายเออแกะน้องกระต่ายไม่ได้คืนแล้วอันนี้หันหลังใส่แล้วโอ้ดีๆนั่นแหละถูกต้องลูกถูกต้องมันไม่ได้ทำอย่างนั้นนะ มันไม่ได้ทำอย่างนั้นลูกนะจะเล่นอย่างนี้เออนั่นแหละเออหยาบเฮ้ยพี่ทำตัวอย่างไม่ดีให้น้องอุ้ยเห็นหน้าตัวเองด้วยโอ้โหเหยียบมายังคุยกับกล้องด้วยเออคุยกับกล้องสวัสดีค่ะอู้ปักจูทำปักจูไหนนี่เออโอ้โหถ่ายหน้าเลยยังไม่ยุ่งเวลาบอกยังไม่ยุ่งโอเคของใครมันรู้สบักดูสิหมุนไปละ360องศาละหมุนเมื่อวานตลาดนะครับไปทำต่ำสุดที่1519และคนก็หวาดเสียวนะมีการเทขายกันใหญ่เลยครับสุดท้ายขึ้นมาปิดที่1532ได้เซนติเมนต์ตลาดยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะเป็นลักษณะของการย่อแล้วก็ซึมลงไปเรื่อยๆนะครับแนวรับใกล้ๆก็คือ1520แต่ใจผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,500 บวกลบนิดหน่อยแถวๆนี้ก่อนที่จะมีการพักตัวเสด็จน้ำเสร็จก็จะกลับคืนขึ้นไปที่1560ก็คือไฮเดิมตรงนี้นะไอ้นี่ไฮ1562นะแต่ว่าให้จำเป็นตัวเลข1560แล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันที่8เดือน8เดือนสิงหาคมนะฮะปี2166มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับตัวแรกเลยนะ BCP ลงกันพ้นจุดต่ำปั๊มน้ำมันขึ้นเบอร์2กราฟสวยมากนะสำหรับ BCP แต่ว่าอาจจะต้องรอดูก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นมาเทสไฮอีกแล้วและลักษณะของ BCP คือถ้ากดมันกดลึกมากถ้าใครเข้ามาเก็งกำไรในโซนนี้เอาจริงไม่ใช่จุดที่ควรเก็งกำไรเลยแต่ถ้าแบบโหท้ายแบบเอาให้ได้ละสต็อปลอสของคุณคือ 37.50 นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะต่อนะฮะแอดวานซ์เล็งกำไร 7,000 ล้านลุ้นปันผล4บาทเลยอ่ะยิว 2% แอดวานซ์เก่งงบ Q2 66ทะลุ 7,000 ล้านสูงสุดหลังเกิดโควิดการแข่งขันลดลงส่วน Q3 66ค่าโตอย่างต่อเนื่องก็น่าสนใจแอดวานซ์นี่เราให้แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่242ใช่ไหมไม่ต้องเปิดก้าวแล้วมันดูกับทุกวันนะฮะสล็อตฤดูหนาวพุ่ง LT รอรับเที่ยวบินแต่ผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรกับตัว LT มากนะครับยังคงเป็นไซด์เวย์ออกข้างถ้าชอบ LT รอแถวๆ69-70แถวๆนั้นนะฮะ ORI พัทยาภูเก็ตฮอตจีนขอเหมารถใหญ่ออรินะครับออริจินลั่นดอกเบี้ยสูงกระทบน้อยดีมานด์ที่อยู่อาศัยดีจีนเจรจาซื้อรถใหญ่ไม่รู้ว่ามันจะดีอย่างต่อเนื่องไหมนะสำหรับจีนที่เข้ามาเหมาเนี่ยนะฮะอ่ะมาดูนะครับตัว ORI เฮ้ยราคาก็ลงเว้ยชุดนี้ยังไม่มีการกลับตัวนะฮะยังคงไปขาลงต่อแต่แนวรับแถว 9.8 ก็น่าสนใจผมขออนุญาตนะดูลูกเขาอีกตัวหนึ่ง BRI โอ้ย่อเหมือนกันก็แนวรับของ BRI ก็อยู่ประมาณ 8.4 นะครับเผื่อใครสนใจนะซาอุดันน้ำมันสู่ขาขึ้น TOP ท็อปนะฮะครึ่งแรกค่ากลั่นเด้งพร้อมกับราคาด้วยนะครับดูโรงกลั่นโอ้โหมาแบบสวยนะโรงกลั่นก็แนวต้านจะอยู่ที่55บาทนะครับสต็อปลอสอยู่ที่50 ETE เทคโรงไฟฟ้าดันพอต
ชิงงานครึ่งหลัง 4,000 ล้าน ETE โอ้รับข่าวดีว่ะกราฟเริ่มทรงดีแล้วนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเล่นก็สต็อปลอสมี2จุดนะฮะ 1.24 แล้วก็ 1.13 แนวรับเล่นที่ 1.31 ก็ได้นะฮะแอดนะฮะเดินเกมลงทุนต่อยอดจ้องลุย IT อัพฐานแกร่งมีแต่ข่าวดีเนาะ ADD เงียบกิ๊บนะฮะอันนี้ผ่านได้เลยเนาะ HL พ้นจุดต่ำสุดจริงเหรอข้อเป้า17 17บาทประเมินจากอะไรวะอ่ะมาครับ Hellead ผมคิดว่ายังไม่พ้นจุดต่ำสุดนะเพราะมันยังไม่หลุด10บาทเลยนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นขาลงได้อยู่สำหรับ Hellead กูรูซอง BE8 กำไร Q2 New High เด้งรับเว้นภาษี BOI นะครับตัว BE8 สำหรับใครที่ชอบ BE8 แนวรับอยู่ที่80นะฮะตอนนี้ไม่ต้องไล่ราคาก็ได้หรือถ้าเกิดยืน45ได้ค่อยเล่นนะครับในจังหวะของการเบรกดูข่าวหุ้น AS ลุ้นกำไร 7.3 พันล้านอ่านไปแล้วนะฮะ AP เป็นไงบุกหนักครึ่งปีหลังลุยเปิด 5.5 90,000 ล้าน AP เป็นหุ้นที่แบบโตได้อย่างต่อเนื่องนะโอ้ชุดนี้กลับมาอีกแล้วอะคือลงไม่เป็นอะบอกเลย AP จะมีแนวรับอยู่ที่ 11.9 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 12.8 CBN ลุ้นไตรมาส2สวยฟันกำไรโต 3.5 พันล้านโอ้กลับมาใช่ไหมก็คนกลับมาเดินห้างนะตัว CBN โอ้ยกราฟสวยมากครับชุดนี้แนวรับตรงนี้ได้67เนี่ย67.75เนี่ยแนวต้านอยู่ที่80เอ้ยโทษนะแนวต้านอยู่ที่70ถึง72บาทครับโอเคเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเราว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเราเริ่มจากตัวแรก Alpha X ร้อนแรงมากเมื่อวานขอดูกราฟทําเฟรม5ทีสวยใน5นาทีถ้ายืน 1.34 ให้จับตาดูที่5นาทีเป็นหลักนะครับยืนเหนือ 1.34 เมื่อไหร่ขึ้นต่อนะครับแนวต้านคิดว่าเบรกนะ 1.39 ถัดมานะครับ STPI ชุดนี้5นาทีโอ้สวยเหมือนกันสวยมากลากกันมา2รอบแล้วนะตรงนี้สต็อปลอสใช้เป็น4บาทถ้วนนะฮะผมให้เป็นแนวจิตวิทยาแล้วก็ชุดนี้เนื่องจากขึ้นมันยังไม่ชัดนะครับมันต้องรอดูให้มีการกลับตัวในไทม์เฟรม5ทีซึ่งมันยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นเฝ้ารอต่อไปว่ามันจะกลับตัว5นาทีตอนไหนแต่ที่แน่ๆถ้ายืนเหนือ 4.3 ได้ก็ไปต่อนะครับต่อด้วยตัวพราวชุดนี้ผมให้ดู5นาทีหมดเลยนะอ่ะพราวก็โอ้ยืนถือว่าค่อนข้างสวยนะครับชุดนี้ถ้าหลุด 1.96 บายบายไปทำฐานใหม่นะแต่ถ้าไม่หลุดแล้วยืนเหนือ 2.06 ก็น่าสนใจครับมันจะกลับแล้วก็วิ่งขึ้นต่อถัดมาคือแอป APP นะหน้าตาเนี่ยในไทม์เฟรม DR ผมให้ดูนะเขียวยาวพราวก็เขียวยาวใช้ได้แอปแอปเกิดอะไรขึ้นนะเราเห็นในทำเป็นเดย์อย่างเงี้ยเปิดกับปิดเท่ากันแล้วก็ขึ้นไป 3.18 แล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับให้ไปส่องดูในทำเฟรม 5D เนี่ยต้องบอกว่าเกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเล่นตัวที่กระชากแนะนำให้ไปเล่น3ตัวข้างบนนะครับส่วน AVP ละไว้ในฐานที่เข้าใจปล่อยเข้าไปก่อนนะฮะถ้าเกิดเช้านี้ไม่มีแรงซื้อกลับมาก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆนะบิดมารอเรียงกันเป็นแถวสวยๆเลยมีโอกาสที่จะเล่นอีกรอบหนึ่งสำหรับ ABP นะครับถัดมาคือ7 up เนี่ยเราเล่าให้ฟังตั้งแต่วันนี้3เดือน8เพราะฉะนั้นคลิปมันจะออกวันที่4เดือน8นะฮะไปดูย้อนหลังได้นะชุดนี้เป็นการพักตัวแล้วมันก็กระชากไปก่อนนะครับเช็คในทางเฟรม 5T อีกทีนึงนะฮะแนวรับนะแถวๆ52ถึง53ตังค์ลุ้นการเบรกยืนเหนือ57ตังค์อันนี้ก็สวยนะครับต่อด้วยตัวพีรพัฒน์นะพีรพัฒน์กลับมาแล้วนะอันนี้ยืนได้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับตัวแล้วในไทม์เฟรมเดย์นะไม่ต้องไปดูไทม์เฟรม 5T ก็ได้แนวต้านอยู่ที่ 2.5 แนวรับก็รอก็ได้ครับ 2.24 2.26 นะฮะต่อด้วยตัว Jazz เนี่ยจะเป็นการขึ้นไปตามเทรนด์อ่ะชุดนี้ถ้าหวังเก็งกำไรก็สั้นๆ นะครับแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.74 เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีว่า 1.74 มีแรงซื้อมาหรือเปล่ามันอาจจะบ้าจี้ไปถึง2บาทก็ได้นะแต่เอาต้านแรกไว้ก่อนนะครับ 1.74 แล้วก็ต่อด้วย Index Living Mall เนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยยืนแถวนี้มาก่อน
นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็ยืนได้เรียกว่าสมศักดิ์ศรีอะไรนะเนี่ยยืนได้นะยืนได้เหนือประมาณช่อง2ช่องแต่อินเด็กซ์ก็เป็นหุ้นที่ย่อแบบลึกสุดใจเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นจริงๆไม่แนะนำเลยนะฮะให้รอการย่อดีกว่าย่อเมื่อไหร่แล้วเจอเขียวแรกก็ตรงนั้นจะเป็นจุดซื้อแต่ว่าตรงเนี้ยนะถ้าเกิดใครตามมาตั้งแต่แรกก็เทคโปรฟิตทำกำไรไปบางส่วนนะครับที่เหลือก็รอรันแต่ถ้าเกิดมันไม่ไปแล้วมีการย่อลงมาก็อาจจะต้องหารูออกพร้อมกับหาจังหวะเข้าใหม่ในตอนที่มันย่อลงมาเป็นเทรนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตัว BBL ที่เราเฝ้ากันมานานมากนะครับที่บอกแบงค์ตัวไหนสวยสุดนะก็จะมี BBL กับ KTB ใช่ไหมตอนนี้กลับมาแล้วนะครับสำหรับ BBL ใครที่ไม่ทันก็รอย่ออีกทีหนึ่งก็ได้ใครที่จะเล่น DW BBL ถ้าวันนี้ผมจะมองพุทเฮ้ยมันขึ้นมาขนาดนี้มองพุทได้ยังไงทุกครั้งที่มันทำไฮครับมันจะแดงสวนอยู่แล้วเนี่ยฮะแดงสวนแดงสวนแดงสวนตอนนี้ก็แดงสวนเพราะฉะนั้นมันย่อเป็นเรื่องปกติคือภาพรวมมันเป็นขาขึ้นนะแต่ถ้าเล่น DW เราเล่นกันวัน2วัน3วันแถวนี้ถ้าเล่นมาเดียวก็มองพุทเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดดู DW ไม่เป็นไม่แนะนำให้เล่นนะจะมาถือแช่เหมือนหุ้นเนี่ยอาจจะตายได้นะครับมีโอกาสขาดทุนทั้งหมดเลยก็คือขาดทุน 100% ได้นะเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับใครอยากจะฝึกเล่น DW แนะนำสั่งอีบุ๊ก DW ฉบับสมบูรณ์ของ Money Hero ไปอ่านนะครับตัวนี้ถือว่าครอบคลุมมากที่สุดแล้วใครสนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอป Money Hero แล้วก็คนที่ซื้อไปจะรับคำปรึกษาเป็นระยะเวลา3เดือนนะฮะโปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้เนาะต่อด้วยตัว BYD BYD เนี่ยถ้าเกิดใครจะตามเขียวแรกนี่มาแล้วนะครับอันนี้เขียวแรกเลยนะครับแนวต้านอยู่ที่ 6.9 จนถึง 7 บาทแล้วก็ตัว TU หลายคนที่เฝ้ารอคอยนี่ก็มาแล้วนะฮะแนวต้านก็มองไว้ที่ประมาณ 14.7 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ NSL ตัวนี้ก็เขียวแรกเหมือนกันใครที่รอก็มาแล้วมาแบบรัวๆเลย3ตัวสุดท้ายนะ BYD TU แล้วก็ NSL แนวต้านของ NSL อยู่ที่25นะ 24.75 จนถึง25บาทถ้วนนะครับโอเคจุดตรงนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะฝึกในการอ่านกราฟเทคนิคอลนะครับฝึกดูการกลับตัวขึ้นเล็กขึ้นกลางขึ้นใหญ่ขึ้นย่อยยังไงผมได้รวบรวมเนื้อหาเอาไว้สำหรับมือใหม่ในอีบุ๊กเล่มขาวที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่นะครับรวบรวมเนื้อหาไว้ทั้งหมดแล้วก็เวลาที่อ่านแล้วมีข้อสงสัยอะไรสามารถปรึกษาผมได้โดยตรงเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับเรามาต่อกันที่คำถามนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดเรียงใหม่ก่อนนะเผื่อมีคำถามใหม่นะฮะขอแนวโน้ม GC ทุน 5.7 5.7 โอ้ตั้งแต่รอบที่แล้วแนวโน้มกลับมาแล้วนะฮะก็ยินดีด้วยครับน่าจะถึงทุนครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสวัสดีครับอาจารย์บ้านปูเสียทรงขาขึ้นในขึ้นย่อยไหมครับโอเคมาดูกันนะครับชุดนี้ใช่ไหมฮะไม่ได้รับข้างบนเนาะนับเฉพาะข้างล่างนะครับตัวนี้ถามว่าเสียทรงไหมส่วนตัวต้องดูว่าเราดูขึ้นไหนถ้าดูทั้งชุดนี่ถ้าดูชุดไม่เสียทรงครับไม่มีปัญหาเลยฮะแต่ถ้าดูแค่ชุดนี้ก็ไม่สวยครับถ้ามาเล่นเก่งกำไรสั้นมากๆถอยครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถยืนระยะได้แล้วต้นทุนไม่ได้น่าเกลียดมากผมคิดว่ายืนได้ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะครับสวัสดีครับอาจารย์เพื่อคิวคอนถ้าจะเล่นตอนนี้ทุน 15.20 สามารถวางสต็อปลอสไว้ที่โลก่อนหน้าก็คือ 14.1 ได้เลยใช่ไหมหรือควรวางไว้ที่โลของแท่งฮารามิที่15บาทเลยโอเคมาดูครับคิวคอนเขาไปเล่นตรงนี้ทุนเขาอยู่ที่ 15.2 อ่ะฮารามิโอ้อันนี้เหรอฮะชุดนี้อาจจะยังไม่ใช่ฮารามินะฮะเพราะว่าแท่งลูกมันจะมีนิดเดียวนะเราอาจจะวางสต็อปลอสตรงนี้ไม่ได้ครับต้องใช้สต็อปลอสอยู่ข้างล่างครับก็คือประมาณ 14.1 โอเคเนาะCHG เข้าตอน 2.86 ตอนนี้หัวทิ่มลงจะกลับตัวมาถึง3บาทไหมภายในสัปดาห์นี้ไม่แน่นอน3บาทไกลมากนะสำหรับ CHG ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ 2.78 3บาทนี่ไกลนะฮะสูงกว่าไฮเดิมที่3เพราะฉะนั้นแถมบอกว่าในสัปดาห์นี้ด้วยผมคิดว่าไม่ถึงครับในสัปดาห์นี้น่าจะลงต่อครับสำหรับ CHG โอ้คุณทดากิฟสันใช่ไหม
ขอบคุณมากนะฮะมีซัพพอร์ตเข้ามา100บาทนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับทุกคนก็ดูคุณธดาคลิปสั้นเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับต่อมานะ PTEP ปันผล 4.5 วันอ๋อหมายถึงปันผล 4.5 บาทใช่ไหมวัน XD ราคามีโอกาสลงเท่ากับ 4.5 ไหมคะมีครับอาจจะมากกว่าก็ได้นะอันนี้ต้องระวังนะครับขอแนะนำหุ้นทีมหน่อยค่ะอาจารย์พืชมา TEAM วายไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้พยายามทำฐานอยู่สต็อปลอสอยู่ที่ 5.2 ห้ามหลุดนะฮะเป็นจุดที่มีความสำคัญมากเลยครับถ้าหลุดต้องถอยครับรบกวนสอบถามสิริกับว่าตัวไหนแนวโน้มดีกว่ากันจริงๆมันเทียบอย่างนี้ไม่ได้เนาะอ่ะมาดูก่อนแล้วกันนะซิลีอู้ย่อลึกน่าสนใจว่ะเอ้ยย่อลึกอันนี้ย่อเป็นลักษณะของซิลีอยู่แล้วนะครับเวลาซื้อให้ซื้อตอนย่อนะอย่าไปซื้อตอนไล่นะเนี่ยๆๆเวลามันย่อลงมาเนี่ยให้เราเก็บเนี่ยต้องเก็บข้างล่างนะแล้วก็ไปขายข้างบนแล้วส่วนใหญ่จะไปซื้อข้างบนแล้วก็ลงมาขายข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นรอดูจังหวะของการทำฐานชุดนี้ให้ได้ซะก่อนนะส่วนว่าอู้ไล่กันนะกูสวยคนละแบบอ่ะจะให้เทียบยังไงอ่ะสวยทั้งคู่เอางี้ดีกว่าแต่วาเนี่ยต้องระวังแรงขายนะครับไอซีรีเนี่ยให้ดูแรงซื้อโอเคไหมวาให้ดูแรงขายเพราะว่าวาเนี่ยมันถึงเป้าแล้วนะครับเป้าที่5บาทก็มีโอกาสที่จะโดนขายกดลงมาได้มีโอกาสที่จะพักแรงๆเอางี้ดีกว่านะครับแต่ถ้ามองว่าเป็นขาลงไงมันยังไม่ใช่หรอกเพราะทั้งชุดนี้มันเป็นขาขึ้นก็ให้มองลักษณะของการพักแรงๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะสวัสดีครับขออาจารย์ขอความเห็นลานนาทุน15บาทสต็อปลอส 13.7 ทาร์เก็ต 18.3 หมาย2รอรับที่ 14.2 ก็คือรอลงข้างล่างนะฮะอ่ะมาดูครับตัวลานนาโอ้จะไปเล่นไม้2เท่าไหร่ 14.2 อ่ะขอดูแผนก่อนเขาเล่นทุน15แล้วก็สต็อปลอส 13.7 มาดูที่ 13.7 นะฮะ 13.7 เนี่ยก็คือหลุดโลทำไมไม่ดูโลนี้เนี่ยหรือโลนี้ก็ได้นะครับเราเล่นน่ะทุนเราดีแล้วนะทุนเราดีแล้วเพราะฉะนั้นสต็อปลอสอ่ะอย่าให้มันลึกมากแล้วเรายังจะไปรอไม้2อยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดจะเล่นสั้นแถวนี้เทคโปรฟิตไปก่อนเลยมันอาจจะไม่เบรกก็ได้นึกออกไหม15แล้วก็มา 15.8 เนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับสมมติว่าโชคดีจริงๆแล้วมันย่อลงไปลึกๆก็มีโอกาสที่จะไปได้ต้นทุนที่มันถูกลงนะเพราะฉะนั้นสำหรับรอบเนี้ยเนี่ยรอบเนี้ยที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยผมมองว่ามันสมบูรณ์โดยตัวของมันอยู่แล้วนะหรืออาจจะขายบางส่วนที่เหลือก็รอลุ้นการรันต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะครับรบกวนสอยถามว่าราคาน้ำมันขึ้นหรือลงมีผลต่อหุ้น IVL อย่างไรครับเพราะนักวิเคราะห์แต่ละคนพูดต่างกันออกก็อ่ะเราต้องมาดูก่อน IVL ทำอะไร IVL ทำพลาสติกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถามว่าราคาน้ำมันขึ้นหรือลงมีผลต่อต้นทุนของพลาสติกไหมคำตอบก็คือมีผลโดยตรงนึกออกไหมครับเพราะว่าตัวพลาสติกมันทำมาจากน้ำมันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยครับว่ามีผลแปรผันตรงกันเลยนะฮะสวัสดีครับอ๋อต้องบอกว่าแปรผกผันสิถ้าน้ำมันขึ้นก็ต้นทุนก็จะแพงนะฮะทำให้ตัวกิจการมีกำไรที่ลดลงนะครับสวัสดีครับน้องเวลาทรูเสียทรงหรือยังมาดูนะครับถูกไม่เสียนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นสั้นมากอาจจะยอมถอยไปก่อนก็ได้นะครับโอเคอ่ะจบลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่า TLI น่าจะโดนพิษสตาร์กไปด้วยTLI ก็ไปมันต้องมีการกระจายการลงทุนนะเนาะหนึ่งในนั้นก็ไปใส่สตาร์กแต่สตาร์กเนี่ยโดนหลายเจ้าฮะไม่ต้องกลัวครับเราไม่ได้ดอยเพียงลำพังเรามีเพื่อนดอยเพียบเลยนะฮะโอเคสำหรับในวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนจากกันไปอย่าลืมนะฮะมันนี่ฮีโร่เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วใครที่สนใจสามารถกดสมัครตัวนี้ได้เราจะมีคอนเทนต์พิเศษให้สำหรับสมาชิกเท่านั้นเป็นคอนเทนต์ในการสอนหุ้นดูเทรนด์ดูคลื่นดูเทคนิคดูต่างๆรวมไปถึงการดูพื้นฐานด้วยและเหนือสิ่งใดคือมีแผนหุ้นให้ทุกสัปดาห์ลงทุกวันอาทิตย์ใครสนใจสมัครได้ที่ปุ่มที่อยู่ข้างล่างนี้นะปุ่มคำว่าสมัครนะครับหรือถ้าหาปุ่มไม่เจอก็แอดไลน์มาถามได้ครับที่ไลน์แอดมันนี่โลก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย